สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการปลดคีย์ลูกกุญแจนะครับที่มันโชว์อยู่หน้าปัดของ Mitsubishi Mirage หรือว่า Mitsubishi Attrad นะครับผมส่วนของผมนี้เป็นปี2018นะครับผมมันจะมีการขึ้นโชว์นะครับที่หน้าปัดนะครับผมเห็นไหมครับเป็นลูกกุญแจนะครับตอนนี้เราทางศูนย์นะครับผมเขากำหนดมา6เดือนต้องเข้าศูนย์ในระยะกิโล 10,000 กิโลแต่รถผมมันไม่ถึงครับแต่เดือนมันถึงก่อนเนื่องจากว่าจอดนานครับผมเพราะว่าผมมี2คันในกรณีนี้เราจะปลดเพื่อที่จะเอามันออกก่อนให้มันครบกำหนด 10,000 กิโลนะครับผมเพราะว่าผมจะเข้า 10,000 กิโลถ้ามาเข้า6เดือนนี่มันผ่านไปได้แค่ 3,000 กิโลมันก็สิ้นเปลืองอ่ะครับผมก็เลยจะให้มันครบ 10,000 กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำแบบไหนอะไรยังไงกันนะครับผมติดตามนะครับเริ่มกันเลยครับผมนี่ครับกดขึ้นมาก่อนนะครับนี่แต่กรณีนี้คือต้องบิดกุญแจปิดสวิตช์ทั้งหมดถ้าเปิดไว้มันจะไม่ให้เราทำงานอะไรทั้งสิ้นเลยครับเราปิดกุญแจก็คือออฟให้หมดเลยครับผมนะครับแล้วเราก็กดนะครับมันก็จะโชว์เนี่ยนะครับที่เห็นนะครับโอ้มองไม่เห็นเพราะว่ามันมีแสงเข้านะครับเดี๋ยวเรากดเลยครับผมเริ่มเลยนะครับมาเริ่มกันพร้อมๆกันนะครับผมกดไปเลยครับผมหนึ่งทีปึ๊บเลื่อนหาไปเรื่อยๆครับผมให้ที่มันมีจุดไข่ปลาเนี่ยครับนี่แหละครับผมแล้วถึงตรงนี้แล้วเราก็กดค้างหรือพอมันกระพริบปุ๊บเราก็กดปึ๊บเนี่ยคำว่าเคลียร์ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมกดไปครับหายแล้วครับผมเนี่ยครับง่ายๆครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ามันจะมีอยู่อีกไหมนี่ครับเลื่อนไปครับผมนี่ครับโอเคเนี่ยครับตอนนี้มันขึ้น7เดือนนะครับ7เดือนก็น่าจะพอดีกับที่เหลืออีก 7,000 กิโลของผมนะครับผมก็มาพอดีแหละครับที่จะมาเข้าศูนย์ครั้งหน้านะครับผมโอเคก็คนไหนที่เคยทําแล้วอะไรยังไงแล้วก็ผ่านก็ได้นะครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยทําก็ติดตามคลิปผมว่าวิธีการทำยังไงอะไรยังไงก็ตามคลิปที่ผมบอกไปนี่แหละครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของช่องผมไว้ด้วยนะครับเคเล็กชาแนลนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับผมบ๊ายบายโอเคครับ